ไม่สำเร็จใช่มันต้องเรียนต้องเข้าใจเข้าใจเพราะนั้นคำว่าความเข้าใจเนี่ยผมพูดบ่อยคำนี้นะมากนะว่าคือความเข้าใจเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญงอกงามทุกมิตินะแบบถาวรยั่งยืนด้วยความเข้าใจทีนี้ความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนี่ผมใช้ภาษานี่ผูกกันไว้อยู่ในสังคมที่ผมทำนะทีนี้เอาล่ะงั้นความเข้าใจมันจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากใช่เนาะแต่ทำแล้วก็ตามทีถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวก็พลาดนะใช่สรุปก้อนหินประมาณนั้นใช่ๆมีอะไรที่จะสอนหลานต่อเชิญครับก็ความเป็นจริงในมนุษย์เราอะวัยเด็กคือวัยเรียนเราไม่ต้องคิดอะไรการไกลเรียนให้สำเร็จเพราะสังคมทุกวันนี้ก็คือใบเนี่ยคือใบผ่านด่านแต่จริงๆความสามารถไม่ใช่อยู่ในใบประกาศนียบัตรใบสำเร็จเนี่ยครับอยู่ที่ตัวเราด้วยต้องเรียนรู้จากพิเศษนอกจากเรียนนะพยายามทำกิจกรรมกับโรงเรียนพยายามทำงานพิเศษจะรู้มากกว่าการเรียนในตำราสังเกตดูสมัยเช่นเรียนน่ะครูก็จะจ้ำจี้เรื่องการบ้านแต่ปัจจุบันนี้แล้วเด็กถ้าไม่สนใจการบ้านเขาไม่มาเคลียร์ให้เราเลยคุณครูอ่ะหนึ่งต้องรักดีจดเองหาเองเด็กเลยบางคนถ้าไม่มีความตั้งใจเด็กจะแพ้คนที่ต้องดูแลตัวเองเรื่องการบ้านการเรียนแต่สมัยเราอ่ะเมื่อ70ปีก่อนเนี่ยเราสบายครูจี้อยู่ทุกวันแผ่นบ้าน2แผ่นนะคัดไทย10แผ่นนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไปตรวจได้ทุกโรงเรียนเลยจะต้องขวายคว้าเองแล้วก็คือการบ้านคือการเก็บคะแนนรวมกับสอบด้วยฉะนั้นขอให้เด็กๆทุกคนต้องเชื่อมั่นตัวเองตั้งใจเรียนความสำเร็จเราได้เราทำอะไรต่อไปก็ง่ายขึ้นกติกาของโลกมนุษย์ก็คืออันนี้ต้องมีใบนะใบผ่านด่านฉะนั้นก็เห็นใจเด็กผมจะเรียกว่าใบตีหัวเข้าบ้านอันนี้เราพูดไม่เป็นใบตีหัวเข้าบ้านฉะนั้นอีชัยก็ไม่มีอะไรหรอกก็แค่นิดๆหน่อยๆฝากเด็กรุ่นใหม่ครับความสามารถนอกจากเรียนก็มีเยอะแต่ต้องรู้จักเอามาใช้ครับอย่าเชื่อใครมากเกินตัวเองต้องคิดมันจะเกิดเหตุการณ์ตีกันเหตุการณ์สู้กันผลลัพธ์ก็คือความเสียหายของผู้ปกครองครับแค่นี้เองละค่ะฉันก็ไม่มากกว่านี้แหละเดี๋ยวจะเกินเก่งตัวไม่เก่งหรอกอ่ะเจอเหตุการณ์มาก่อนถึงจะกล้ามาคุยครับขอบคุณค่ะนะทีนี้ไม่ใช่ขอบคุณทีนี้ในฐานะที่เป็นคนฟังเนาะค่ะลูกหลานเหลนล้นที่กำลังฟังอาม่ากำลังสอนลูกหลานแบบนี้ถ้าผมเป็นอยู่ในฐานะของลูกหลานนะแต่ก็ตามทีนะค่ะโอ้โหอยากจะเจอหน้าตาม่าจังเลยประมาณนั้นเจอได้ค่ะม่าก็ยังสวยอยู่มาเหลืออยู่จะ80ก็ยังสวยอยู่ค่ะสักวันหนึ่งก็จะรู้ว่าจ้าฉันคือใครใช่ได้ฝากเอาไว้อาจารย์ให้ฉันมั่วละฝากเอาไว้เป็นการบ้านสำหรับคนที่เป็นลูกเป็นหลานถ้าอยากจะเจอได้เลยหานัดเลยนั่นแหละพร้อมไม่คิดค่าตัวค่ะเอาไหมล่ะก็ถ้าสมัยนี้ต้องหน้าด้านกล้าพูดกล้าทำนะถึงจะมือถึงจะความก้าวหน้าแล้วอย่าไปทุ่มตัวเองเอาอาจารย์พูดจริงๆใบอย่างเช่นก็เรียกว่ายังสวยอยู่นะแต่ไม่ใช่ไปเทียบคนอื่นนะเทียบตัวเองแค่นี้จบเทียบที่กระจกเงาก็แล้วกันกระจกมองไม่ชัดเพราะตอนนี้ฉันตาไม่ค่อยดีค่ะเป็นงั้นไปต้องพูดความจริงนะครับความจริงในโลกนี้ยอมรับถ้าปิดบังแล้วมันพังครับนะโอ้โหวันนี้ลูกหลานได้เยอะมากเลยเป็นเดี๋ยวดู10คนแล้วเป็นช่วงเวลาที่เดินทางที่ไหนจะเดินทางไหนจะพูดโอ้โหลงทุนเยอะนะนี่ลงทุนหลายตังค์นะอากาศโดยรอบก็เป็นใจจังเลยถ้าการจะมีผลด้วยรวมทั้งโอเคเรียกว่าหลังมีโอกาสจะสอนลูกสะพายกับลูกของสังคมนะฐานะสะพายใช่ไหมฐานะสะพายอนาคตนะข่าวหน้าข่าวหน้าวันนี้สมองยังไม่พร้อมเลยใช่สมองต้องการพักกันอย่างตอนนี้พักผ่อนพักนะโอเคจบข่าวครับให้เป็นวิทยาทานไงถูกต้องดีมากครับ